ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นหลายบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ทันยุคสมัยอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เป็นตัวช่วยสำคัญคือเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อลูกค้าและพนักงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารจนประสบความสำเร็จนั่นก็คือ Sanrio Hello Kitty House Bangkok ที่ตึกสยามสแควร์วันครับร้านของเราก็คือ Hello Kitty House Bangkok นะคะอยู่ในคอนเซปต์ของคำว่า House of Happiness นะคะซึ่งเป็นบ้านแห่งความสุขเรามีทั้งหมด3ชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ของเราซึ่งจะมีเค้กน่ารักน่ารักมากมายแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยให้เลือกหลายอย่างลงมาที่ชั้นล่างเนี่ยเราก็จะมีซูเวเนียร์ซึ่งออกแบบโดยคนไทยถัดมานะคะเราก็จะมี Hello Kitty Spa ซึ่งเป็นสปาที่แรกนะคะที่อยู่ในทวีปเอเชียการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนที่ร้านนะคะค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าเวลาบางทีไม่ได้เข้าร้านเองเนี่ยก็อยากจะโทรมาเช็คว่าที่ร้านเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมแล้วก็เกิดปัญหาอะไรไหมมีอะไรก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะกริ้งกร้างโทรหาเราทันทีหรือบางทีมีลูกค้าพิเศษลูกค้าคนสำคัญเนี่ยจองอะไรผ่านมาทางเราเราก็ต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรมาแจ้งกับทางที่ร้านเพื่อให้งานเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะคะจะเห็นว่าการสื่อสารด้วยการโทรศัพท์นั้นสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกิจการกับลูกค้าพนักงานกับซัพพลายเชนซึ่งที่ผ่านมาบริการของเครือข่าย AIS สามารถเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจของ Sanrio Hello Kitty House Bangkok ได้เป็นอย่างดีทั้งการลดต้นทุนการบริหารจัดการร้านและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีผ่านผู้จัดการร้านรวมถึงสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆแล้วปุ่นใช้ AIS มาตั้งแต่เรียนมหาลัยนะคะใช้มาจนได้เป็นเซเลเนตแล้วมีเลขาส่วนตัวโทรมาให้ข้อมูลมีโปรโมชั่นดีๆที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรนอกระบบในระบบคือ AIS ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าแล้วก็พูดสุภาพชอบตรงนี้ค่ะและนี่คือความคุ้มค่าจาก AIS ที่มอบให้ผู้ประกอบการ SME ที่ชื่นชอบการโทรไม่ว่าจะเป็นการโทรฟรีในกลุ่มหรือโทรฟรีทุกเครือข่ายนอกจากนี้ AIS SME ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายให้คุณเลือกเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ AIS SME ที่สุดของความสำเร็จของคนทำธุรกิจโทร1149